ของสุดท้ายที่โคตรมันของลีกพระรองเหลือแค่5เกมเท่านั้นครับทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติเอาจริงๆได้ลุ้นจนถึงอันดับ8เลยด้วยซ้ำอันดับ8ตอนนี้คือคัสตอมครับที่คุมทีมโดยเซอร์เดชเจเดตมีลาบมีอยู่46แต้มตามจ่าฝูงที่ปัจจุบันคือตราด FC อยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองผลแพ้ชนะเกมเดียวบอกเลยรู้เรื่องครับอันดับสวิงแน่นอนในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เราจะไปวิเคราะห์กันทีละทีมเลยครับวันนี้เอาจ่าฝูงตราด FC ก่อนครับต้องบอกเลยว่าแรงมากๆครับชนะมาแล้ว6เกมติดต่อกันเสียไปแค่ประตูเดียวแล้วก็ยิงกระจุยกระจายเกมไหนควรถล่มก็ยิงขาดยิงระนองไป6ยิงอุดรไป8เกมยากก็เฉือนได้ครับบุกไปชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นเหมือนกันได้ด้วยส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้พี่หานเลยหานนรงค์ชุนหคุณากรครับจากต้นฤดูกาลไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรครับทำให้มีการแยกทางกันกับโค้ชเก่าอย่างน้าช่วยและสโมสรเองก็ตัดสินใจให้โค้ชหานซึ่งเป็นผู้ช่วยของน้าช่วยนี่แหละขึ้นมาคุมทัพแทนครับตอนแรกผลงานก็ปกติครับชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างคิดว่าปีนี้เนี่ยตราดอาจจะประคองตัวด้วยซ้ำครับแต่ตัวผมเองก็ไปสนามบ่อยอยู่ได้คุยกับพี่หานครับทุกครั้งเวลาเจอกันเขาก็บอกครับรูปแบบการเล่นเนี่ยมันโอเคแล้วเหลือแค่ความคมเท่านั้นครับพอปรับจูนกันติดคราวนี้เครื่องร้อนเลยลงยากมากครับต่างชาติเองก็เล่นเข้าขากันแล้วครับ S3 เนี่ยพอปรับตัวได้ตอนนี้ยังโหดเลยเล่นกับวาลโดเล่นกับตาอัวนี่โคตรมันกองหลังอย่างคาตาโนะยืนเซนเตอร์ครับอายุนี่40แล้วนะเล่นยังนิ่งอยู่เลยครับเมสซี่ปากน้ำพรปีชากับตันทีมเองก็คุมกลางได้ดีเลยครับทุกอย่างเนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มลงตัวแล้วเลยทำให้ผลงานมันออกมาอย่างที่เห็นเลยครับไปดู5เกมที่เหลือกันครับเกมแรกครับออกไปเยือนเขี้ยวสมุทรก่อนเบรกทีมชาติตัวผมเองไปดูสมุทรปราการที่สนามมาด้วยครับในเกมที่ออกไปเยือนราชประชาแม้ว่าเกมนั้นเนี่ยจะออกผลเสมอแต่บอกเลยว่าโค้ชแมนธนากับโค้ชแมตต์ปิยชาติที่ผนึกกำลังกันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับรูปแบบการเล่นของเขี้ยวสมุทรนี่เปลี่ยนไปเลยนะเกมต่อมาครับเปิดบ้านรับอุทัยธานี FC ตั้งแต่เกมนี้ไปเนี่ยคือแทบจะวัดเลยแหละครับอุทัยตอนนี้ตามตราดอยู่แค่3แต้มเท่านั้นช่วงหลังๆนี่ก็แพ้ยากด้วยแถมเกมต่อมาก็ออกไปเยือนนครปฐมอีกเอาปัจจุบันนะตอนนี้นครปฐมตามแค่2แต้มนะไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับกับการไปเจอทีมของโค้ชธงชัยสุโกกีเกมรองสุดท้ายครับเปิดบ้านเจอแพร่เองก็ได้ลุ้นอยู่ครับเขาลุ้นตั๋วเพย์ออฟอยู่แน่ๆแหละแต่ตราด FC เล่นในบ้านเกมนี้ยังไงก็ต้อง3แต้มไว้ก่อนครับในเกมสุดท้ายครับเปิดบ้านเจอระยอง FC เดินทางไม่ไกลระยองคุมทัพโดยพี่ชูศักดิ์ศรีภูมิเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับช่วงหลังๆนี่ก็แพ้ยากมากๆครับเอาปัจจุบันณตอนนี้ตามตราดอยู่แค่4แต้มเท่านั้นเองมันนำให้เกมสุดท้ายเอาจริงๆยังไม่รู้เลยนะว่าหวยจะไปออกทางไหนแต่ในฤดูกาลนี้ตราด FC ผมต้องชมด้วยใจจริงเลยครับท้ายที่สุดครับบทเรียนจากฤดูกาลที่ผ่านมาคงจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับตราด FC ได้ครับฤดูกาลที่ผ่านมาที่คุมทีมโดยน้าช่วยนำมานานมากๆครับสุดท้ายแล้วตกม้าตายคราวนี้ไม่ได้ขึ้นนำเป็นการไล่ขึ้นมาแทนครับและจนถึงปัจจุบันก็มาเหยียบจ่าฝูงแล้วแต่สุดท้ายจนถึงตอนนี้ก็ต้องชมตราด FC เลยครับด้วยงบประมาณในฤดูกาลนี้ซึ่งเท่าที่รู้มาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับโค้ชหานเองคุมทีมได้ดีมากๆครับแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เลยนักเตะทุกคนเองก็ไม่ธรรมดาเลยสุดท้ายที่สุดจะเลื่อนชั้นหรือไม่ตราด FC ฤดูกาลนี้ยังไงก็ต้องชมครับพวกเขามาดีกันเหลือเกินและนี่คือทีมแรกครับที่เราพูดถึงเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะพูดไล่ไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณทุกการติดตามครับชอบคลิปประมาณนี้แนวนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ